ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชะลอวัยไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้ 100% โทร0951859456สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีเห่าสลามอะลัยกุม Good morning นะ Welcome to the channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวันทูทีวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกนะประจำในวันพฤหัสบดีที่28นะครับพาผายไปไหนวะเดี๋ยวนะเอ๊ะไดอารี่โหนมาไหนโอ้อยู่ที่นู่นเลยตายละเดี๋ยวลุกไปเอาหน่อยโอ้ยช่วยล็อกไปหมดเลยเครื่องมือทำมาหากินนะนะนักพยากรณ์ถ้าไม่มีดาวก็ดูไม่ได้นะไม่ใช่ว่าดูจากยานเยินอะไรไม่ก็คือไม่ได้ยานขนาดนั้นนะเต่งตึง อันนี้ต่อนะเพราะวันพฤหัสบดีนะที่28นะครับ28แรม2ค่ำเดือน1นะวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นดีถีมหาสูตรให้เลิกไม่ได้นะครับในดวงชะตานะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมานะ จะมาพูดถึงในเรื่องของการความฝันก่อนนะสำหรับผู้ที่ฝันในแรม2ค่ำใช่ไหมความฝันจะเป็นจริงนะครับใน3วันข้างหน้าก็ฝันให้ดีเข้าไว้ฝันได้เงินก็ได้เงินฝันได้ทองก็ได้ทองจะประสบความสำเร็จนะครับมาพูดถึงการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากซาหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทาน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะไม่โชคไม่ลาภนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วโอ้โหอีกไม่นานนะวันเนี่ย2วัน3วันเนี่ย28นะ29 30 31จะแก่ขึ้นอีก1ปีแล้วนะครับนะภูมิใจจงภูมิใจเถิดว่าเราอายุมากแก่อีก1ปีนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีนะประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์สั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จสาธุใครที่เสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองรวยนะครับติงติงนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะกินอาหารกินกาแฟนะซื้อไก่ก็ SPM ไก่สดสดนะหรือดูแลสุขภาพก็มีให้นะครับตัดผมตัดเผาให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็จะมีรถไฟปุ้น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 นะสบายสบายเพลินเพลินนะครับต่อมาถ้าคุณได้เซียมซีใบที่57นะโชคชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับสรรพสิ่งเนี่ยค่อยกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายนะท่านควรหยิบฉวยโอกาสนี้ไว้นะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จในภายภาคหน้าความคาดหวังในช่วงนี้ท่านจะต้องอดทนรอคอยสักระยะหนึ่งนะครับพูดถึงในเรื่องของความรักคุณต้องใช้ความอ่อนน้อมอดทนและความนิ่งนะครับความรักจะสมหวังนะในดวงชะตาอุ้ยตกใจหมดเลยมืดมืดมองเห็นเปิดไฟหน่อยสิเปิดไฟหน่อย นะ
ปัญหาเดิมๆแล้วกล้องมันไม่ติดเลยมันขึ้นเดี๋ยว OVS OVS อะไรไม่รู้พอเปลี่ยนมาก็ค้างโอ้ปวดหัวอันนี้ต่อมา มาพูดถึงนะครับธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะ การสมัครงานนะครับท่านจะต้องรอคอยนะท่านมีโอกาสได้งานทําตามที่คุณต้องการคะแนนสอบของคุณเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่คะแนนสอบถือว่าดีคะแนนสอบดีพูดถึงดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะคุณจะต้องรักษาให้หายไปปกติโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับหูจมูกกระเพาะลำไส้นะลำไส้ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับนะ อากาศช่วงนี้ก็เย็นๆนะ ก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยหมออาจารย์ก็กินกาแฟเย็นไปนะมาหลายวัน ความเย็นมันก็ทำให้แบบจะมีเสมหะไออะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นอุ่นเข้าไว้ดีสุดนะแต่ถ้ามันยังเย็นมากๆอีกหลายวันก็คงจะต้องกลับมากินกาแฟร้อนก่อนนะเย็นก็ค่อยนั่นกันอีกทีนึงนะครับนะใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับFC แฟนคลับของหมอฤทธิ์ประดาวนะครับนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไทยอยู่ต่างประเทศหรืออยู่นอกโลกนะครับอย่าลืมของขวัญปีใหม่ให้กับอาจารย์ด้วยนะทุกๆคนเลยไม่ต้องเกรงอกเกรงใจรับหมด นะบางคนเอาทุเรียนมาให้โอ้โหแบบนี้นี่มันตบหน้าเอาทุเรียนตบอ่ะโอ้ยแต่นะไม่ต้องเกรงใจนะครับถ้าใครอยากโอนก็โอนโอนเยอะๆได้ยิ่งดีนะจะได้มีทำธุรกิจนะบอกได้เลยเนี่ยปีหน้าเนี่ยอาจารย์จะไม่แน่นะอาจจะไปเปิดธุรกิจนะถ้าอาจารย์ไม่ดูดวงเนี่ยนะครับบอกได้เลยอาจารย์จะไปทำธุรกิจของกินครับอาหารเนี่ยดีที่สุดในโลกพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยมนุษย์อยู่ด้วยอาหารอาหารดีที่สุดคนเรามันต้องกินทุกวันถูกไหมถ้าคุณทำอาหารอร่อยฝีมือดีนู่นนั่นโอ้โหและสะอาดนะปากต่อปากมันก็พูดกันติดต่อกันเนี่ยโอ้ดีมากเพราะอาหารต้องอร่อยนะบอกได้เลยจะไปทำอาหารการกินต่างๆธุรกิจนะ โอเคต่อมามาพูดถึงในเรื่องของตามวันเกิดนะครับพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นให้เว้นม่วงนะสีที่ดีก็จะมีสีส้มสีฟ้าสีแดงสีเขียวสีขาวได้สีที่ดีสุดก็คือสีแดงแรงฤทธิ์นะครับทิศที่ดีก็ตะวันออกเฉียงเหนือทิศที่ไม่ดีก็ตกเฉียงใต้นะครับในดวงชะตาเนี่ย นะมาพูดถึงตัวเลขนำโชคซึ่งสามารถเสี่ยงได้เนี่ยนะครับตัวเลขก็จะมี5216 5216ได้นะครับมาพูดถึงคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถวิชาการมากขึ้นนะครับซึ่งจะส่งผลในทิศทางที่ดีมีสังคมซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะต่อมาคนเกิดวันพุธกลางคืนเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์การเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลไปเยี่ยมคนไข้เยี่ยมญาติพี่น้องนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะถ้าดวงคุณไม่ได้ป่วยเองนะครับระวังโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวรโรคกรรมนะราหูกับเสาถือว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมนะอันนี้ต่อมาพูดถึงคนเกิดวันศุกร์ถือว่าเจ้าชะตาจะมีฐานะในสังคมดีนะครับมีความศรัทธามีคนให้ความเกรงใจเคารพนับถือดีนะครับคนเกิดวันอาทิตย์คุณก็จะมีโชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆนะชีวิตนี้ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะ เวลาพูดก็พยายามจะไม่ไอนะบางทีหายใจลงไปเนี่ยนะมันก็อาจจะมีเสมหะเนี่ยคือร่างกายคนเราปอดเนี่ยก็ถือว่าสำคัญนะการบริหารปอดนะครับไม่ใช่ปอดแหกไม่ใช่นะการบริหารปอดให้ดีมีอะไรนะออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายนะครับแต่ว่ามันก็ลำบากอ่ะนะ
ฝุ่น PM 4.0อะไรก็ไม่ไหวอะนะ อันนี้ต่อมาคนเกิดวันจันทร์นะคนเกิดวันจันทร์ถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่อนหวานมากขึ้นนะครับจะมีความมั่นคงมีเงินมีทองนะต่อมาคนเกิดวันศุกร์ถือว่าเจ้าชะตาอ้าแม่วันอังคารถือว่าเจ้าชะตาอาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับผลที่ได้ก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณตั้งความหวังเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดมากบางคนคิดมากก็เกิดความทุกข์นะให้คุณทําให้ดีที่สุดละกันนะครับเป็นผลดีต่อมาคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเจรจาติดต่อสื่อสารกับสังคมคนรอบข้างนะครับจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากมิตรที่ดีนะครับผู้หญิงที่รูปผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ผิวขาวหรือขาวเหลืองก็ได้นะครับใบหน้าออกแป้นๆเนี่ยนะจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะครับต่อมาคนวันเสาร์เนี่ยต้องระวังนะครับความเสียหายต่างๆที่มีเข้ามานะครับปัญหาต่างๆเนี่ยนะบางคนมีหนี้สินไหมมีคดีไหมมีศัตรูไหมใครจะมาตีกบาลไหมอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถ้าคุณไม่มีเลยใสซื่อบริสุทธิ์แสดงว่าเป็นกรรมเก่านะเพราะฉะนั้นก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเตรียมรับชมคลิปนะหมอฤทธิ์ผ่าดาว12ปีนักสัตว์อย่างเจาะลึกใครปีชงไม่ชงใครชงอย่างไรใครปีไหนจะรวยไม่รวยนะครับแยกเป็น12นักสัตว์เดี๋ยวคุณรอติดตามได้ก่อนปีใหม่เนี่ยแหละนะครับใช้เวลาทำวันเดียวก็เรียบร้อยนะเรียบร้อยคือนอนของปีของปีนี่นะอันนี้พอจะมาถึงปรากฏการผ่าดาวถูกดีๆนะครับ ก็วันนี้เนี่ยนะ28ก็จะมีเฉพาะจันย้ายนะจันย้าย16นาฬิกา11นาทีจันย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎตำแหน่งเป็นเกษตรหมายถึงได้เจ้าเมืองคุณจำไว้นะจันเป็นเกษตรได้เจ้าเมืองจะมีเสน่ห์มีคนตกหลุมรักนะเหมือนต้องมนต์สะกดถือว่าเป็นภาษีที่ดีกับคุณนะมีคนช่วยเหลือให้การอุปถัมภ์ค้ำชูที่ดีเนี่ยนะครับมีถือว่ามีคนอุปถัมภ์เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับขอให้คุณทำตัวให้ดีเท่านั้นเองนะโอเค ต่อมาพูดถึงราศีจักรเริ่มชาวราศีเมษเมษกัมมะราภะแล้วราภะวินาศนะครับดาวพฤหัสบดีทับคุณอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็จะประสบความสำเร็จผ่านพ้นได้นะครับอย่าหูเบาจำไว้เมฆเนี่ยอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายต้องฟังทั้งสองทางต้องตรวจสอบก่อนถึงจะดีในดวงชะตานะครับในเรื่องของการงานเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ดีเข้ามาแต่วันนี้ดาวงานเสียต้องรอปัญหาเก่าๆดาวประจำตัวคุณอยู่ภพสู่พระนะครับถ้าคุณขยันขันแข็งคุณจะประสบความสำเร็จได้ดีได้ดีทางไกลในดวงชะตาส่วนการเงินเก็บเงินไม่อยู่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกษก ชาวราศีพฤกษกเนี่ยถือว่าชะตาชีวิตคุณในเรื่องของงานเนี่ยดาวพระราหูในวันนี้คุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานคุณเข้าแล้วนะชาวพฤกษกอ่ะงานเข้าแล้วส่วนด้านการเงินการทองเนี่ยนะครับดาวการเงินเนี่ยดาวพุธก็มาอยู่พบปัตตานีนะครับการเงินก็หมดเปลือยแบบเพศตรงข้ามนะในดวงชะตาของคุณดาวประจำตัวคุณก็เป็นประดวงคุณเนี่ยก็มีเรื่องเราตกใจหมดเลยมันตื่นตึ๊กตึงตึ๊กตึงเรายิ่งขวัญอ่อนอยู่ด้วยนะในเรื่องของการเงินการทองก็บอกไปแล้วนะครับส่วนความรักคู่เป็นมรณะพยายามอยู่ห่างๆเข้าไว้ดีสุดนะ ต่อมา ชาวราศีเมถุนนะต้องกินความร้อนเข้าไปหน่อยนะเดี๋ยวน้ำร้อนต้องไปซื้อขิงแคปซูลซื้อขิงแคปซูลติดบ้านไว้ดีนะเวลาหนาวๆกิน2เม็ดมันอุ่นข้างในดีนะต้องไปซื้อหน่อยขิงหมดแล้วนะอันนี้เพราะในดวงชะตาสมัครงานได้งานประสบความสำเร็จความรักมีความสุขการเงินได้เงินครับโอ้โหดีมากเลยต่อมา ชาวราศีกรกฎดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ย
นะครับดาวอังคารก็เป็นอริอุปสรรคปัญหาเรื่องงานต้องระวังวันนี้อย่าใช้อารมณ์นะเพราะชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณจะใช้อารมณ์ได้ง่ายนะครับหุนหันพลันแล่นนู่นนี่นั่นเสาก็เป็นมรณะความอดทนไม่มีไงมันก็ปี๊ดแตกได้ต้องระวังนะ ส่วนหน้าการเงินการทองก็ถือว่ายังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับความรักก็ประคับประคองกันไปอย่าทะเลาะกันนะเอาตกใจหมดเลยดำปิดปีเลยถูกไหมต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์คนสิงห์เนี่ยเรื่องงานคุณก็ดีนะครับนะบางคนก็รักครอบครัวประสบความสำเร็จส่วนการเงินก็มีเงินเข้าบ้านที่ดีนะครับดาวคู่เป็นมรณะคือวันนี้ระวังจะไม่สบายอ่ะนะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวกันเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานดาวพุธก็อยู่ภพสหัสชาดีนะครับได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนระวังคำพูดนะส่วนการเงินก็ถือว่าได้เงินนะแต่คุณก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับได้รับชัยชนะนะ ต่อมาชาวราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลถือว่าเจ้าชะตาในเรื่องของการงานประสบความสำเร็จงานมั่นคงดีการเงินมีรายจ่ายต้องขยันให้มากนะครับขยันมากได้มากให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกในเรื่องของการเข้าสังคมเพื่อนฝูงทั้งคําพูดที่คุณพูดออกไปหรือสิ่งที่คุณจะได้รับมาหรือได้ยินมาเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเกิดโทสะได้นะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณจะมีเสน่ห์ดีนะประสบความสำเร็จมีแรงฮึดฮัดมีความสุขด้านการเงินการทองมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะแต่การงานก็จะมีโชคลาภที่ดีเข้ามาต่อมาชาวลัคนาราศีธนูคนธนูเนี่ยดาวอาทิตย์กุมรักเนี่ยคุณจะมีโชคลาภและความสำเร็จแล้วมีอังคารเข้ามาก็ถือว่ารวมคุณวันนี้อาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนนะครับให้ใจเย็นอย่าใช้อารมณ์เข้าไว้ดีสุดวันนี้คุณจะพูดจาตรงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนมังกรดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะดาวศุกร์ก็ดีในวันนี้นะครับในระดับหนึ่งดาวการเงินพระราหูก็มีรายจ่ายนะครับคุณต้องเดินทางติดต่อสื่อสารถึงจะได้เงินได้ทองนะครับส่วนในเรื่องของความรักถือว่าคุณก็จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามคู่ครองมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะดาวอังคารก็อยู่ราพะงานเริ่มมาแล้วนะคุณจะได้ลาภจากงานนะมีคนช่วยเหลือทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าดีได้เงินประสบความสำเร็จนะครับให้ระวังปัญหาเก่าๆนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยสุขภาพร่างกายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายในดวงชะตานะครับส่วนด้านการงานของคุณจะได้เงินจากงานประสบความสำเร็จดาวอังคารการเงินคุณมีเกณฑ์การลงทุนอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนนะครับส่วนด้านความรักคู่ครองก็จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีมีนมากนะนะครับในดวงชะตาโอเคนี่ครบ12ราศีแล้วเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่24ดูให้เพิ่มเติมนะว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับไพ่ใบที่หนึ่งได้ Empress นะครับถือว่าดวงชะตาคุณจะมีความสุขที่ดีนะงานด้านศิลปะดีประสบความสำเร็จการเงินอาจจะได้ช้าไปมากแต่คุณก็จะได้เงินแน่นอนส่วนด้านความรักเนี่ยก็มีโอกาสที่ดีมีโอกาสได้แต่งงานนะครับต่อมาปุ๊บคุณเลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ฟ้า The Tower ดวงชะตาคุณต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอาจจะพบกับอุปสรรคการเงินมีเรื่องเสียเงินเสียทองส่วนความรักคนโสดจะได้พบรักแบบกระทันหันนะครับชุบต่อมาคนได้ไพ่ใบที่3คุณได้ฟ้า The Hermit ดวงชะตาคุณเนี่ยเหมาะสมงานเกี่ยวข้องกับอาชีพเป็นครูอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับในเรื่องของการเงินก็จะมีเข้ามาเป็นรอบๆส่วนความรักคุณก็มีโอกาสที่จะมีฐานไฟเก่าในประตูอีกครั้งหนึ่งนะคนรักเก่าๆนะครับในดวงชะตาคุณ
โอเคครบ12 ราศีท่านใดสนใจจะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ